สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีนะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับ Walk Toilet EX กันแบบคร่าวๆนะครับตรงนี้มาดูหน้าตาของมันก่อนครับอันนี้คือเป็นพวกแบบ Preamp นะครับจำลอง Preamp มี Preamp 33แบบครับนี้ก็จะมีไล่ไปเรื่อยมันจะมีไฟทั้งหมด3สีนะครับ3สีก็คือมีสีเขียวเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็สีส้มนะครับเป็นสเปเชียลแล้วก็สีแดงเป็นคัสตอมซึ่งแต่ละอันเนี่ยเสียงจะไม่เหมือนกันรวมแล้วก็เป็น33แอมป์นะครับผมแล้วก็จะมีในภาพ PM เนี่ยตัวเนี้ยจะปรับเกนก็คือความแตกนะครับอันนี้แตกมากแตกน้อยอันนี้ก็ปรับเสียงแหลมปรับเสียงกลางปรับเสียงทุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นรีเวิร์บแล้วก็อันนี้เป็นโวลูมนะครับแล้วมันจะมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่นะครับเช่นแบบว่าอันนี้ถ้ากดทีหนึ่งนี่คือไม่เอาคาร์บิเดตนะครับไม่เปิดใช้ระบบแบบจำลองดอกลำโพงนะครับเสียงก็จะบี้ๆหน่อยถ้าเปิดขึ้นมาเสียงจะฟังแล้วดูดีขึ้นมาครับวิธีการเซตไอ้พวกคาบิเนตเนี่ยฟังก์ชันมันจะมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ก็คือตรงใต้ปุ่มหมุนนะครับมันจะมีคาบิเนต select มี present มีอะไรเนี่ย noise gate แล้วก็พวก EQ high แล้วก็ QQ low นะครับอะไรประมาณนี้กดค้างไว้ครับพอกดค้างเนี่ยไฟตัวนี้จะกระพริบอันนี้ก็เหมือนปรับแบบเลือกคาบิเนตนะครับว่าจะเอาคาบิเนตแบบไหนอันนี้ก็ปรับพวกซับเสียงแหลมอะไรพวกนี้นะครับเสียงที่ว่าไปเมื่อกี้แล้วก็กดปิดเข้ามาแล้วก็อันนี้ถ้าไม่ใช้ PM ก็กดค้างไว้ครับมันไฟมันก็จะดับพอไฟมันดับเสร็จแล้วก็มันจะมีอันนี้ฟังก์ชันอีกอันหนึ่งก็คือพวกเหมือนจำลองเสียงไปแล้ว11อย่างลองดูครับอันนี้แล้วแต่ใครอยากเล่นอะไรแปลกๆนะครับถ้าไม่เอาก็กดปิดนะครับอันนี้คือฟังก์ชัน PM ต่อไปอันนี้คือฟังก์ชันเพดเดิลอันนี้ที่ผมลองแล้วที่มันต้องใช้บ่อยๆคือวาล์วแต่อันอื่นนี้ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันจะมีวาล์วเป็นวาล์ว Walk V847 นะครับแล้วต่ออันนี้แพดเดิลอันนี้มันจะมีพวกอะคูสติกบ้างUI บ้าง True Overdrive อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่หลักๆก็คือใช้หลักๆคือ Vox V845 แล้วมาฟังเสียงอะคูสติกบ้างไอ้ปุ่ม E Edit นี่มันก็เหมือนว่าไว้ปรับเขาเรียกว่าไว้ปรับเหมือนค่าของแต่ละอันนะครับอย่างเช่นเสียงอะคูสติกเนี่ยถ้าหมุนเยอะเสียงมันก็จะไบรท์นะครับถ้าปิดเลยมันก็จะอู้ๆหน่อยอันนี้ประมาณนี้ครับแล้วต่อไปอันนี้เป็นโมดูเลชันจะเป็นพวกคอรัสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนปรับหลายๆอย่างมีคอรัสเฟเซอร์แฟงเจอร์เหมือนทั่วๆไปอะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีฟังก์ชันอยู่สองอย่างคือ Edit ก็คือปรับชั้นแรกอาจจะเป็นความลึกหรืออาจจะเป็นสปีดอะไรของมันนะครับอันนี้คือหมุน Edit แรกอันที่สองคือกดอันนี้ค้างไว้ครับแล้วก็หมุนเป็นเหมือนพวกความเร็วครับหรือว่าเราจะแท็บเอาก็ได้เช่นอันนี้มันจะค่อนข้างเร็วนิดนึงลองแท็บช้าๆดูครับอัตรารอบการหมุนของมันก็จะช้าลงนะครับเดี๋ยวปิดไปต่อไปก็เป็นดีเลย์ครับดีเลย์ก็มีหลายแบบมากดีเลย์นี่ก็มี2
สองฟังก์ชันเหมือนกันก็คือตอนแรกหมุนก่อนว่าเราจะมีความเยอะของดีเลย์เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถแท็กเทมโพได้ว่าจะเอาประมาณไหนเอาเร็วประมาณไหนนะครับกดติดกันก็จะเร็วขึ้นกดช้าช้าแล้วก็มีเสียงพวกฟีดแบ็กนะครับเสียงที่ค้างยาวตามมาก็กดไอ้ปุ่มแท็บค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกสปีดเลือกฟีดแบ็กอันนี้ฟีดแบ็กเยอะๆหน่อยอันนี้ก็คือแบบเยอะโคตรอันนี้จะแบบน้อยๆคราวนี้เราปรับอะไรเซตอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็กดไลค์ครับแล้วเราก็เลือกเป้าหมายว่าเราจะเอาอะไรสมมติผมจะเอาไว้แบงค์2อัน1ก็จะเป็นเสียงที่ผมเซตไว้เมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็คือผสมกันอยากได้อะไรอะไรก็ผสมกันแล้วก็กดไลค์นะครับเลือกเป้าหมายคือแล้วก็มันจะมีแบบวิธีการปรับให้ตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับซึ่งหลายคนสงสัยมากอันนี้คือผมเป่าไว้เป็นวอลลุ่มอยู่แล้วแต่สมมติว่าผมจะลองเป็นไออันที่มันไม่ใช่วอลลุ่มนะครับเสียงนี้มันไม่ใช่วอลลุ่มนะครับก็วิธีการให้มันตั้งให้แพดเดิลเป็นวอลลุ่มเนี่ยคือกดอันนี้ค้างไว้ครับปุ่มขวาสุดใกล้กับแพดเดิลนะครับกดค้างไว้แล้วก็หมุนวอลลุ่มพอหมุนวอลลุ่มเสร็จเนี่ยไฟตรงนี้มันจะขึ้นคือหมุนวอลลุ่มเนี่ยเอาความดังของเวลากดลงไปเท่าไหร่ก็คือเวลากดลงไปก็ความดังก็เท่านั้นนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วขึ้นปุ๊บแค่นี้ก็เป็นวอลลุ่มแล้วก็กดไลค์ได้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันแบบว่ากดค้างไว้ครับจะเป็นแบบเหมือนแบบเหยียบแบบก้อนก็มีเรามี6ก้อนก็คือ preamp ถ้ากดอันนี้ก็คือไม่จำลอง preamp อันนี้ก็จะเป็น pattern 1 pattern 2 modulation นี้เป็น delay และส่วนสุดท้ายก็เป็น reverb ครับตอนนี้เราเท่ากับว่าแต่ว่า reverb เนี่ยมันจะไม่มีไฟขึ้นเราก็ต้องฟังเอาเองครับถ้าเราไม่ใช้อะไรเลยก็กดปิดให้หมดอันนี้ก็เป็นเสียงกีตาร์เพียวๆแล้วครับผมแล้วก็เก็บกลับมาก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ตั้งสายครับลืมไปเลยตั้งสายกดอันนี้กดปุ่มอะไรก็ได้ค้างไว้เช่นกดไว้ถ้าขีดกลางนี่คือมีเสียงถ้าอยากให้มันมีเสียงก็กดค้างไว้3วิแล้วตรงนี้จะเลื่อนไปข้างล่างนะครับมันก็จะมีเสียงแล้วครับฟังก์ชันการใช้งานหลักๆก็เพียงเท่านี้แล้วก็มีหลายคนสงสัยครับว่าไอ้ปุ่มเนี่ยลำโพงมันมีไว้ทำไมครับจริงๆมันมีตรงปรับอยู่ตรงนี้ตรงแพดเดิลเนี่ยมันมีวอลลุ่มของมันวิธีการของมันเนี่ยก็คือเอาไอ้สาย in input ออกไอ้สาย output ออกนะครับมันก็จะเป็นเสียงวอลลุ่มลองดูก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับปรับความดังเบาได้แล้วถ้าเราต้องการก็ใส่เข้าไปใหม่ครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับเย้